สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุกิจทองดีจาก www.sourcecode.tv นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการติดตั้งตัว Android Studio นะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Android นะฮะก็เริ่มต้นจากนี่นะครับการเข้าไปที่เว็บไซต์ developer.android.com นะฮะนี่นะครับหน้าปัจจุบันเนี่ยจะมีตัว Android ตัวใหม่นะฮะชื่อว่า 6.0 เป็น Marshmallow นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะก็นี่คือตัวรุ่นล่าสุดนะครับในส่วนของชุดพัฒนานะฮะจะอยู่ในเมนูนี้ครับ Get the SDK นะครับนี่นะครับก็ทำการคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นการดาวน์โหลดAndroid Studio for Windows นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมจะมีการติดตั้ง Android Studio บน Mac นะครับซึ่งก็แตกต่างกันไม่มากนะฮะสำหรับท่านที่ใช้ Windows ก็สามารถดูได้จากคลิปนี้นะฮะก็ทำการคลิกดาวน์โหลดมาก่อนนะฮะคลิกที่เงื่อนไขนะครับว่าเราได้อ่านแล้วนะฮะซึ่งใครว่างๆอ่านก็อ่านได้นะครับมาคลิกดาวน์โหลดนะฮะตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะฮะในระหว่างรอเนี่ย เราสามารถที่จะติดตั้งตัว JDK นะครับเอาไว้ได้นะฮะโดยสามารถใช้คำสั่ง Java C Log Version เพื่อดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเราติดตั้ง Java ตัวเวอร์ชันไหนไว้นะฮะอันนี้คือวิธีการในการติดตั้งตัว Java C นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดตัว JDK นะฮะตรงนี้คือลิงก์ของ JDK นะฮะจะเป็นของ Oracle นะฮะเพราะ Oracle มันซื้อ Sun นะครับทำให้ Java ก็ตอนนี้เข้ามาเป็นของ Oracle นะฮะซึ่งเป็นดาต้าเบสเจ้าหนึ่งนะฮะผมก็ทำการคลิกตัวนี้ครับดาวน์โหลด Java นะฮะแล้วก็คลิกที่ออปชันนะครับ Accept นะครับจากนั้นก็หา Windows เวอร์ชันที่ตัวเองใช้อยู่นะผมใช้ Windows 10นะฮะ Pro Insight Preview ซึ่งเป็น 64 bit นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับนักพัฒนานะครับทดลองใช้เฉยๆนะฮะเป็น Insider Preview นะครับผมก็คลิกตัวนี้นะฮะเลือกที่64นะก็รอทำการดาวน์โหลดอีกสักครู่นะครับน่าเดี๋ยวน่าจะเสร็จนะฮะขอกลับไปแบ็คกลับไปตรงนี้นะในกระบวนการติดตั้งของ Windows อาจจะมีกระบวนการตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของ Java เดี๋ยวเราก็จะมาดำเนินการตามรายละเอียดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็การดาวน์โหลดตัวของทั้งตัว Java JDK กับ Android Studio เรียบร้อยแล้วนะเริ่มต้นจากการติดตั้งตัวของ JDK ก่อนนะครับนะครับก็จะเป็น Java SDK นะ JDK ตัวหนึ่งนะ Java Developer Kit นะก็จะเป็นเวอร์ชั่น8นะครับก็คลิกนี้ไปครับก็พาร์ทที่จะทำการติดตั้งก็คืออยู่พาร์ทนี้ครับ C โปรแกรมโปรแกรมไฟล์นะฮะ Java JDK 1.8.0_60 นะฮะซึ่งถ้าคลิก Change ก็จะเป็นพาร์ทอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ Copy นะครับคัดลอกผ่านนี้ไปก่อนนะก็คลิกนี้ไปครับโอเคฮะก็นึกอีกรอบนะฮะก็หลังจากนี้ก็โคลสได้เลยครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราติดตั้งตัว JDK เรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คก็คือเราต้องเข้าไปในนี่ครับแล้วก็ระบบนะฮะถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็น system นะตัวนี้ก็ภาษาไทยก็เป็นคำว่าระบบนะแล้วก็ลองหาพร้อมคำสั่งนะครับแล้วก็ลองพิมพ์อันนี้มันจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยวนะผมขอเซตฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะไป
ประมาณนี้นะฮะน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับนะโอเคจะว่า4ลบเวอร์ชันนะครับตัวนี้ยังไม่รู้จักบัตรจาวา4นะฮะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตตัวของ Java Home นะครับตามคำแนะนำอันนี้นะ Java Home Java Underscore Home นะแล้วก็ตามด้วยพาธที่ติดตั้งเมื่อกี้นะซึ่งไม่ใช่พาธนี้นะผม copy ไว้แล้วเดี๋ยวผมลอง CD นะครับแล้วก็ Edit Pathเพราะว่าเมื่อกี้การ copy ไม่สำเร็จนะก็เลยไม่มาฉะนั้นมีหลายโฟลเดอร์นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโฟลเดอร์ของ Java นะครับ CD เข้ามาใน Java โอ้ย CD เข้ามาใน CDKJava 4น่าจะอยู่ในบินนะครับจริงๆด้วย Java 4ครับอันนี้คือพาธของมันนะครับ Java 4ตอนนี้ถ้าเราเข้ามาในพาธมันตรงๆที่ติดตั้งไปนะครับก็คือพาธนี้มันก็จะสามารถใช้ Java 4รูปเวอร์ชันได้นะครับ 1.8 นะก็คือเวอร์ชัน8นั่นเองคราวนี้เราจะติดตั้งเข้าไปในระบบเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียก Java 4ได้จากทุกพาร์ททุกพาร์ทไม่จำเป็นต้องเข้ามาในนี้นะหมายความว่าอยู่ข้างนอกก็ Java 4ได้อันนี้ Java 4ไม่ได้นะครับมันบอกว่า is not recognized เราต้องเข้าไปในเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะน่าจะเข้าอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ Windows ภาษาไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะWindows เดี๋ยวผมเข้าไปใน Explorer ดีกว่านะ Explorer PC เครื่องนี้นะครับคลิกขวานะครับคุณสมบัติอันนี้แล้วก็เข้าไปในการติดตั้งขั้นสูงนะครับเจอภาษาไทยเข้าไปก็งงนะแล้วก็ตัวแปรสภาพแวดล้อมนะฮะนี่ครับตัวแปรของระบบเราจะต้องมาใส่ตรงนี้นะเราคลิกที่สร้างนะแล้วตัวแปรก็คือ Java Home นะครับส่วนโฟลเดอร์ก็เดี๋ยวผมไปเอาพาสไปก่อนนะครับเราอยู่ในนี้โปรแกรมไฟล์จะว่า JDK อันนี้คือผ่านมันนะก็คัดลอกนะครับคลิกขวาคัดลอกนี่คือผ่านที่เราเข้าไปลองใช้คำสั่งที่อยู่ภายใต้บินนะเดี๋ยวเราเอามาใส่ตรงนี้ครับนี่นะจะว่า Home เซฟที่นี่โอเคแล้วก็ตกลงเรากลับมาที่รถดูของเราลองพิมพ์ดูJava 4ก็ยังไม่เห็น exit ไปก่อนนะครับกลับมาใหม่โปรแกรมทั้งหมดเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้บ่อยเนี่ยCommand Prompt เนี่ยผมก็จะปักหมุดมันไว้แล้วกันนะจะได้ใช้ข้างหน้าได้อย่างสบายเปิดอันใหม่ก็มา Java 4ยังไม่ได้นะเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าทำไมยังไม่ได้เราจะต้องเพิ่มไว้ในพาธด้วยนะครับนี่นะเราต้องเพิ่มไว้ในนี้ด้วยนะครับก็ดูง่ายขึ้นนะคลิกเข้ามาปุ๊บในพาธเนี่ยก็นิวพาธขึ้นมาคนหนึ่ง V อีกทีหนึ่งนะครับวางผาดนี้ไม่แน่ใจใส่ผาดบินไม่ด้วย
ื่อกี้เราเข้าไปในบินเนี่ยเราจะเรียกคำสั่งได้โอเคตกลงนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเรียกว่า4ยังไม่ได้ exit ก่อนนะครับเปิดใหม่เปิดคอมานด์พร้อมขึ้นมาใหม่เปิดไม่ขึ้นได้แล้วครับตอนนี้แปลว่าเราต้องใส่2จุดนะฮะจุดใส่จาวาโฮมเพิ่มแล้วก็ไปแก้ไขพาธด้วยนะฮะลองพิมพ์คำสั่งจาวา C ก็คือ compiler นี่นะครับจาวา C 1.8 แปลว่าตอนนี้ใช้คำสั่งได้แล้ว exit ครับออกได้นะฮะคราวนี้จะกลับไปรื้อฟื้นดูอีกทีนะอยู่ตรงนี้นะครับจาวาโฮมเราใส่ตรงนี้ส่วนผ่านเราก็ใส่ผ่าน2อันนี้เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าไหนไม่เจอค่อยมาเพิ่มอีกในนี้นะเรียบร้อยไป1ครับอันนี้คือการเตรียมตัวนะติดตั้งนะครับคราวนี้กลับมาดูการติดตั้งของ Android Studio นะครับก็คลิก Open นะอันนี้คือหน้าตาของ Android Studio นะครับหน้าตา Setup ก็คลิก Next ไปเลยนะฮะจากนั้นก็นี่นะครับก็เลือกทุกอันเลยนะฮะถ้าใครใช้ CPU Intel นะมันจะมี Intel ตัวนี้อยู่นะครับเป็นฮาร์ดแวร์ทำให้ตัว Emulator ทำงานได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องรออึดๆแบบสมัยก่อนนะครับก็คลิก Next ไปนะครับ I agree นะครับ I agree นะครับนี่คือผ่าที่เขาจะทำการติดตั้งนะฮะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ Android Android Studio นะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่ในการติดตั้งตัวของ SDK ประมาณ 3.2 กิกนะฮะผ่าจะอยู่ใน user ของคนนั้นนะฮะแล้วก็ App Data Local Android SDK นะฮะก็ประมาณ2กิกนะครับตามเวอร์ชวลต่างๆก็คลิก Next ไปนะครับแล้วเขียนช็อตคัทไปก็กระบวนการนี้ก็ติดตั้งสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่หลังจากการติดตั้งตรงนี้แล้วเสร็จนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็การติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะ complete แล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองสตาร์ทตัว Android Studio ขึ้นไปเลยนะอันนี้ถ้าใครมีเวอร์ชันเก่ามันก็จะสามารถ import เวอร์ชันเก่าได้นะฮะอันนี้ผมไม่มีนะครับก็อนุญาตนะครับเนี่ยครับก็จะมีตัว UI ในการพัฒนาให้เลือก2อันนะครับจะเป็นแบบนี้กับแบบนี้นะก็ถนอมสายตานิดก็เอาอันนี้ก็ได้คลิกนิกไปนะครับตัวนี้จะเป็นกระบวนการของการติดตั้งตัว Android SDK นะฮะซึ่งจะใช้เวลาอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีโอเคครับการกระบวนการในการติดตั้งนะดาวน์โหลดติดตั้งคอมโพเนนต์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของการติดตั้ง Android SDK เรียบร้อยไปแล้วก็ตรงนี้มันจะมีการแจ้งบอกว่ามีการ create Android Virtual Device ไว้ให้เราด้วยนะชื่อว่า Nexus 5นะ API 32เอ้ย22 23 x86 นะครับ was success create โอเคก็คลิก finish ไปนะครับนี่คือหน้าตานะฮะในหน้าตานิดนึงนะครับนี่คือหน้าตาแล้วก็ตัวธีมที่เราเลือกที่ผมเลือกนะฮะที่ผมเลือกก็คือเป็นธีมแบบสีคล้ำๆหน่อยแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลอง create project กันนะครับlower นะฮะถ้าตัวแรกเป็นตัวเล็กนะฮะจะมี error ด้านล่างนะครับก็ recommend ให้เป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นชื่อนะครับของ domain นะแล้วก็ตัว project file จะเก็บไว้ที่นี่นะฮะก็คลิก next ไปนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกนะว่าเราจะพัฒนาสำหรับโฟนนะแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็น
ตัวแวร์นี่ก็คือตัวนาฬิกานะครับตัวนี้ก็เป็นทีวีนะฮะแล้วก็ Android Auto ก็คือตัวบนรถยนต์นะครับแล้วก็นี่คือ Google Glass นะสามารถคลิกดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มให้เราสามารถพัฒนาสำหรับ Android ต่างๆนะ Android ที่รันในที่ต่างๆแต่เดี๋ยวเราจะลองเฉพาะบนโฟนกับบนแท็บเล็ตนะครับก็ทำการเลือกไปที่สมมติว่าผมจะเอาเป็น 5.0 แล้วกันนะฮะ Lollipop นะฮะตัวนี้คลิกไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการ Add Activity นะฮะก็เหมือนฟอร์มอะครับให้เราเลือกจะมีรูปแบบฟอร์มมากมายนะฮะจะฟอร์มล็อกอินฟอร์มMaster Detail นะฮะเป็นแมปก็มีนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีนะมี Setting มี Tab นะฮะก็ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น Blank นะครับ Blank Activity เนี่ยคลิก Next นะครับจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อนะฮะ Activity Name Layout นะครับ Title แล้วก็ตัวของชื่อของเมนูนะฮะคลิก Finish ไปนะครับตรงนี้เราต้องรอนะฮะให้มีการสร้างตัวโปรเจกต์ให้เรานะครับมาแล้วครับก็คือนี่ก็คือทิป of the day นะฮะเราสามารถอ่านทิปวิธีการใช้งานทูลได้นะฮะผม close ไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวไฟล์ activity_main.xml นะซึ่งมันอยู่ใน layout นะฮะซึ่งอยู่ใน rest นะครับนี่คือโปรเจกต์เมนูนะด้านข้างนะครับให้เราเลือกเปิดได้ปิดได้นะฮะอย่างนี้นะฮะคราวนี้ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะมี apps app นะฮะแล้วก็มี rest มี gradle script อยู่ข้างล่างนะครับหลักๆแล้วก็มีเท่านี้ตัวอีกโฟลเดอร์นึงที่สำคัญคือManifest นะฮะตัวนี้จะเป็น XML ที่ใช้ในการ Config Permission ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว Source Code ของการเขียนโปรแกรมของเราจะอยู่ในนี้นะครับส่วนอีกตัวจะเป็นของ Test Module นะฮะในส่วนของ REST เนี่ยจะมีตัว Layout นะครับซึ่งบอกลักษณะของโปรแกรมของเรานะว่าจะดีไซน์ยังไงจะมีปุ่มมีอะไรตรงไหนนะฮะสมมติผมอยากได้ปุ่มผมก็สามารถที่จะเพิ่มกับปุ่มเข้าไปได้อย่างนี้นะครับเราแอดปุ่มก็ไปได้แล้วกำหนด property ได้จากมุมด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับในส่วนนี้เราสามารถจะเลือกหน้าตาได้นะสมมติว่าเราไปอยู่บน Nexus รุ่นต่างๆนะ Nexus 5เงี้ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดแนวนี้เราจะเขียนเป็นโค้ดก็คลิกแท็กข้างล่างนะเราสามารถเขียนโค้ดเข้าไปได้นะส่วนนี้นี่นะครับเพิ่มโค้ดเข้าไปได้นะอันนี้ก็คือปุ่ม1ปุ่มที่แอดไปเมื่อกี้คือปุ่มนี้นะนี่ก็คือ Tech View อย่างนี้ครับลักษณะนะคราวนี้เดี๋ยวจะลองรันให้ดูนะครับก็คลิกปุ่มตรงนี้นะปุ่มรันนะครับในส่วนนี้ตอนเราลงแรกๆนะก็จะมีตัวของ Nexus 5ตัว Emulator ให้เราหนึ่งตัวนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะรันในเครื่อง Android ของคุณเองคุณสามารถเสพเข้าไปนะครับเปิด Developer Modeเสพเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นชื่อของ device ของเราตรงนี้เนี่ยเราสามารถรันโค้ดของเราในมือถือของเราได้นะตรงนี้ผมจะขอเป็น emulator แล้วกันนะตัวนี้นะครับอัพแล้วก็รันนะแล้วก็รอครับโอเคมาแล้วก็จะเป็นการบูตเข้า Android นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นเมนูนะใช้ในการดูล็อกดูอะไรอยู่นะฮะดูเมมโมรี่ดู CPU นะก็จะเป็นนี่นะครับส่วนด้านล่างนี้ฮะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้อะไรได้นะอันนี้ก็คือ active อยู่กับ emulator ตัวนี้อยู่นะmemory นะแล้วก็ lock ก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนไลค์lock cat ออกมาก็จะอยู่ตรงนี้ปุ๊บๆๆๆนะครับนี่ครับ
มาแล้วนี่นะก็คือโปรแกรมของเราเนี่ยเหมือนกันเดียนะครับสามารถกดปุ่มได้นะแบ็กกลับนะครับนี่นะอันนี้คือหน้าตาของ emulator นะซึ่งโปรแกรมของเราตอนรันก็จะชื่อ hello world อยู่ตรงนี้นะนี่นะครับก็หลังจากนี้ก็เราสามารถที่จะพัฒนาโค้ดเขียนโปรแกรมได้แล้วก็เอามารันลงใน emulator ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ